ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนอกเหนือจากไก่เด้งแล้วยังมีสูตรต้มยำที่ทานตั้งแต่เด็กๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับสองต่อเลยล่ะนานากับเท็ดดี้เป็นคนชอบกินต้มยำน้ำข้นแม่เพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำกินตั้งแต่เด็กอ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะทุกครั้งเนี่ยถ้าสกู๊ปไอศกรีมแห้งเนี่ยมันจะดึงเนื้อไก่เด้งของเราขึ้นมาทำให้การทำงานไม่สวยคุณดูนะแบบนี้ใส่ลงไป1ก้อน2ก้อน เนี่ยคุณดูสิจากสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปเล็กนะพอไก่เด้งของเราเริ่มสุกเนี่ยนะคะจะชิ้นโตขึ้นอีกอ่ะโอเคคุณผู้ชมจะเห็นว่าไก่ของเราสุกแล้วนะคะดูเนื้อสิน่าทานมากได้ไก่เด้งแบบนี้แล้วนะคะใส่เห็ดฟางชิ้นโตๆลงไปเลยน้ำร้อนๆเห็ดพวกนี้สุกง่ายคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่นึงนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันแล้วล่ะวันนี้นะคะเราจะใส่รสเผ็ดก่อนเผ็ดของนานาจะมาจากพริก3ตัวเลยคุณผู้ชมเผ็ดตัวแรกจะเป็นพริกขี้หนูแดงคุณผู้ชมสีสวยแต่ตัวที่ให้ความเผ็ดร้อนๆจริงๆของนานาวันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วเมื่อกี้นานาแอบตัดไปด้วยหน่อยนึงอยากให้มันเผ็ดสะใจคุณดูนะน้ำนิดเดียวเองพริกตัวสุดท้ายของเราแทบไม่มีความเผ็ดเลยแต่ว่าให้รสหวานๆนวลๆคือน้ำพริกเผาต้มต่ออีกแป๊บหนึ่งทุกอย่างสุกหมดแล้วเดือดปุดแบบนี้เติมนมข้นจืดลงไปบางคนก็บอกว่าใส่นมข้นจืดหรือใส่กะทิก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วค่อยปรุงนอกหม้อเนี่ยคุณจะเห็นว่าน้ำแกงไม่ขึ้นเป็นลูกๆเลยเดือดแบบนี้ปิดไฟยกลงเราจะปรุงเพิ่มนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวเปรี้ยวๆเลยคนก่อนเสิร์ฟนะคะมีผักของเราผักชีใบเลื่อยใส่ไปแล้วเหลือเก็บเอาไว้หน่อยนึงสำหรับโรยหน้าโอเคจานเสิร์ฟของเรานะต้มยำน้ำข้นนี่ยังไงก็ต้องเห็ดฟางนะคุณผู้ชมเห็ดฟางเม็ดโตๆแบบนี้นี่อร่อยมากเนี่ยเราไก่เด้งทำเองนะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนาเหลือตัวผักชีใบเลื่อยเอาไว้นิดหน่อยค่ะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเขียวๆหอมๆจากนั้นนะคะผักชีช่อสวยๆชะดาต้มยำไก่เด้งรสชาติจัดจ้านที่สำคัญเป็นไก่เด้งทำเองเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าจะยิ่งศักดิ์มีเมนูนักเก็ตไก่กรอบซอสมะขามรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะกลัวไม่สะใจคุณผู้ชมน่าทานมากอีกนิดนึงค่ะสไตล์ผู้ใหญ่นะคะเป็นนักเก็ตที่ดูแบบแตกต่างจากนักเก็ตฝรั่งวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดซอสส้มจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือหิมาลายันพริกไทยป่นตามด้วยผงปาปริก้าเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
ใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่กระเทียมสับผิวส้มขูดเกลือหิมาลายันพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่ไก่ที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันจัดไก่ทอดซอสส้มใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านวัวร้องไห้ตั้งอยู่ที่ตลาดช่างชุยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วัวร้องไห้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณกุลวัฒนสารเจ้าของร้านวัวร้องไห้ร้านของเราตั้งอยู่ในตลาดช่างชุยปิ่นเกล้าค่ะจุดเด่นของร้านเราคือเราจะนำเนื้อวากิวมาย่างกับมันเนื้อวากิวค่ะข้อดีของมันเนื้อวากิวคือมีกลิ่นหอมทางร้านเราได้ร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.ค่ะวันนี้ทางร้านเราได้นำเมนูมานำเสนอ2เมนูด้วยกันค่ะเมนูที่1คือชุดพ่อวัวชุดพ่อวัวนะคะจะมีเนื้ออยู่ด้วยกัน5พาร์ทค่ะคือ1ใบพาย2เนื้อพื้นท้องค่ะ3เนื้อสันคอ4เนื้อสะโพกและ5เนื้อลูกเต๋าค่ะเราแค่นำมันวากิวนะคะทาลงที่กระทะและนำเนื้อในชุดนี้ย่างลงที่กระทะลูกค้าก็สามารถทานกับข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวกระเทียมที่เราเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วและเมนูที่2เนื้อวากิว A5 ค่ะทางร้านแนะนำลูกค้านะคะเนื้อวากิว A5 แค่ลูกค้านำย่างลงในกระทะได้ระดับความสุกที่ลูกค้าต้องการแค่นี้ลูกค้าก็จะได้สัมผัสความเป็นเนื้อ A5 ที่แท้จริงแล้วค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วแต่ถ้าลูกค้าต้องการรสชาติเพิ่มมากขึ้นเราก็มีน้ำจิ้มเสิร์ฟ2อย่างค่ะเมนูชุดพ่อวัวและเนื้อวากิว A5 จะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มปิ้งย่างและน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติน้ำจิ้มปิ้งย่างจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่939มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่469มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50% น้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2599มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1300มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ